ธีรศิลป์แดงดานะครับวันนี้ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ขออนุญาตแจ้งนะครับว่าจะไม่มีการสัมภาษณ์แยกนะครับเพราะว่าโค้ชขอไปซ้อม official training ในเวลา 1:30 นะครับก็แจ้งพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนเอาไว้ตรงนี้นะครับถ้ามีคำถามก็สามารถถามได้เลยในการแถลงข่าวครั้งนี้นะครับโอเคขอเริ่มที่คำถามแรกครับโค้ชครับหลังจากที่สร้างผลงานได้ดีในเอเชียนคัพการที่ได้มาเล่นคิงส์คัพครั้งนี้แล้วก็จะเจอกับเวียดนามโค้ชมีความพร้อมมากแค่ไหนครับก็ตอนนี้พร้อมนะครับสำหรับที่จะเล่นเกมในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่านักเตะทุกคนก็มีความต้องการที่จะเจอเวียดนามในเกมของพรุ่งนี้ครับผมโอเค the question is how was your preparation to face Vietnam and coach said that we are ready 100% to play against Vietnam and everything is ready for tomorrow matchคำถามต่อไปครับถามพี่มุ้ยครับสภาพทีมแล้วก็บรรยากาศในทีมโดยรวมตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็บรรยากาศทีมตอนนี้ครับก็ทุกคนมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์เต็มร้อยครับแล้วก็สภาพจิตใจทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็พร้อมสำหรับเกมวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยครับก็เราทำกันบ้านเราทำงานหนักร่วมกันมาในช่วง 4-5 วันที่ผ่านมาครับแล้วก็เรื่องของวิธีการเล่นอะไรเงี้ยก็ตัวก็เริ่มให้ข้อมูลบ้างแล้วเริ่มวางแผนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าวันพรุ่งนี้ก็ทุกคนจะพร้อม 100% ในวันพรุ่งนี้ครับโอเค the question is how your preparation for tomorrow and atmosphere in the team Thiersin said that everything is ready for tomorrow the atmosphere is very good the players the senior and junior play together invery good atmosphere next question from media คำถามต่อไปจากพี่ๆสื่อมวลชนครับเชิญครับครับสำหรับสภาพร่างกายในตอนนี้ครับก็คิดว่าวันพรุ่งนี้ก็พร้อมที่จะลงสนามครับแต่ว่าโอเคครับอาจจะไม่ได้ 100% อะไรเงี้ยแต่ว่าสัก 80% 90% อะไรเงี้ยแล้วก็หวังว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะเต็ม 100% ในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็จะเป็นการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเป็นเกมวันพรุ่งนี้ครับผมโอเค the question is Thiersin is Thiersin is 100% fit he said that he is now trying to reach his level to be ready for tomorrow and we will see again after this official training tonight next question คำถามต่อไปครับถามโค้ชใช่ไหมครับก็หลังจากที่นักเตะถอนตัวหลายคนนะครับผมก็ได้เรียกเข้ามาเสริมแทนนะครับก็ไม่ได้กังวลใจเลยนะครับเพราะว่าผมมองว่าน้องๆทุกคนที่เรียกมาเขาคือนักเตะชั้นนำของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นที่เรามีอยู่เราก็สามารถที่จะเดินต่อได้ไม่มีปัญหาครับผมOkay. After this question, I will translate. ก็เวียดนามนะครับที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาผลงานเขาพัฒนาขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคุยกันไว้กับทีมงานแล้วก็การฝึกซ้อมกับน้องๆทุกคนนะครับเวียดนามเนี่ยเป็นทีมที่อันตรายนะครับเราประมาทไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราป้องกันก็คือสมาธิและความละเอียดในการเล่นนะครับเพราะว่าทุกวินาทีมันเกิดขึ้นได้เสมอในสนามครับผมโอเค the first question that the media Thai he asked that some players miss out this team so how coach Toy still confident or not and he said that he's no worry about this because everyone that he call up for replacement can be replaced
everyone that he call is good enough for Thailand. And the next question is, he ready for tomorrow? He still, he said he still ready, 100%. Yep. I'm from attending news right now. The question for Dr. Sindada. I heard that you have injury before the game. So what is your condition right now? And are you ready for a game tomorrow? ก็อย่างที่บอกไปครับก็โอเควันนี้ก็อาจจะยังไม่ 100% สัก 80-90% แต่ว่าก็ยังมีเวลาในวันพรุ่งนี้เลยก็คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะ 100% ในการในเกมวันพรุ่งนี้ครับแต่ว่าสุดท้ายก็อยู่ที่ว่าทีมงานสตาร์โค้ชจะวางแผนตัวผู้เล่นยังไงครับ He said that for him right now is about 80-90% he has to wait for tonight condition again andTomorrow is up to coach that will pick up him or not. ก็ไม่ได้กดดันอะไรนะครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เราจะเจอสถานการณ์แต่ละอย่างด้วยความที่เราเป็นเจ้าบ้านอย่างน้อยๆเราก็ยังมีแฟนบอลที่คอยซัพพอร์ตเราในเกมการแข่งขันครับผมครับผมก็สำหรับเกมที่จะเจอเวียดนามพวกนี้ครับก็ความกดดันผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่การเจอกันครั้งแรกของทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามครับก็มันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะกดดันด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลครับก็พรุ่งนี้เราได้เล่นในบ้านของเราเราได้เล่นในประเทศไทยมีแฟนบอลคอยให้กำลังใจมีแฟนบอลที่แบบคอยหนุนหลังเราอยู่เราก็คงต้องทำเต็มที่เพื่อต้องการผลการแข่งขันที่ดีออกมาส่วนความกดดันผมว่ามันมีแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่จะต้องมาพูดถึงว่าแบบกดดันครับ Okay, the coach said that it's naturally that we have a lot of pressure before the game butit's not a big deal at all. In football, we have to face the pressure, but it's not a big deal that we have to get pressure to face Vietnam, indeed. So we will do our best tomorrow. And about the Sindanda, what did he say? The same. He said that it was involved a lot of pressure.ไม่มันก็คือตรงนี้ครับผมก็ในส่วนเรื่องพวกนี้ก็จริงๆแล้วอ่ะก็ทางทีมงานทีมชาติไทยทางสเกลก็มีข้อมูลวิเคราะห์ทั้งจุดดีจุดแข็งของเวียดนามทั้งหมดแล้วนะแล้วเราก็ทำกันบ้านทั้งหมดแล้วส่วนเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยมันเป็นแค่ข้อมูลเล็กๆน้อยๆเองอะไรเงี้ยแล้วก็คงเป็นเรื่องแปลกที่แบบปกติอาจจะอยู่ฝั่งเดียวกันแต่ว่าวันนี้อยู่กันในแบบว่าอยู่คนละทีมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เชื่อว่าแบบด้วยความที่มันเป็นนักฟุตบอลอะไรเงี้ยทุกคนก็ทั้งสองคนก็จะต้องทำผลงานของเองให้ดี The question is Thirasin Dangda is a teammate of Dang Wan Lam in SCG Mueang Thong so how did he feel he said that and how he prepared to know how Dang Wan Lam can save or not Thirasin say that it's a little bit different because he used to play with Dang Wan Lam in team SCG Mueang Thong but tomorrow it's gonna be everyone will do his best for his country.
จริงๆแล้วเวียดนามนะครับโค้ชปาร์คเขาทำทั้งยู23ทั้งทำทั้งชุดใหญ่เพราะฉะนั้นสไตล์ของเขาก็เหมือนกันทั้ง2ชุดเพราะฉะนั้นนักเตะที่เขาเรียกมาใหม่ก็ผมคิดว่ายังไงก็อยู่ในโครงสร้างเหมือนเดิมของเขาครับผมโอเค the question is that Mr. Park Hang-seo call up the new fresh five player to in his team so coach Toy that how prepare to face the Vietnam and he said if he know that Mr. Park Hang-seo can manage the under 23 and senior team so it's normal to bring a lot of player a lot of fresh player to senior team we have a good preparation for this ก็ผมว่าเขาซ้อม3วันนะครับมันก็ไม่ต่างกันหรอกเพราะว่าผมดูแล้วว่าของเขาเองก็มีการรวมตัวมาตลอดเพราะเขาใช้ชุดนี้มาตลอดนะครับส่วนของเราก็เหมือนกันก็มีเวลาก็มากพอที่จะทำให้นักเตะเข้าใจเรื่องระบบและแทคติกครับผม The question is the Vietnam has three training session but Thailand has more than three training session before the match it is a good point the coach said that is actually is nothing different it's the same that because everyone will do the best for every training session and he can do in every training session and tomorrow he will do his best too the last question please do you think that the tomorrow result will decide the who is the best in Asia and how what does it mean with the talent football